สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาทอดกุนเชียงให้กรอบนอกนุ่มในโดยไม่ต้องใช้น้ำมันกันนะคะสูตรนี้จะออกมากรอบมากๆค่ะกุนเชียงที่ใช้จะเป็นกุนเชียงหมูกุนเชียงไก่กุนเชียงปลาได้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะให้เรานำกุนเชียงมาหั่นเป็นท่อนก่อนนะเพื่อสะดวกแก่การที่เดี๋ยวเราจะนำไปต้มนะคะพอดีว่ากระทะมันใหญ่ไม่พอที่เราจะใส่กุนเชียงลงไปทั้งแท่งแบบนี้ค่ะให้เราเตรียมตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะพอดูว่าน้ำเดือดแบบนี้แล้วนำกุนเชียงลงต้มได้เลยค่ะเราจะต้มไว้แบบนี้5นาทีนะคะตอนนี้เราก็ต้มกุนเชียงไว้ครบ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็ปิดไฟแล้วก็เตรียมนำขึ้นได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานำมาหั่นนะคะเป็นชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยค่ะใครจะหั่นเป็นฉลับฉลับแบบนี้หรือว่าหั่นเป็นแนวตรงได้หมดนะคะตอนนี้เราก็หั่นกุนเชียงเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันกันค่ะก็ให้เรานำกุนเชียงนะคะใส่ลงในหม้อทอดได้เลยค่ะสูตรนี้นะคะกุนเชียงจะออกมากรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆค่ะเวลาวางก็ให้วางแบบกระจายเขานิดนึงนะคะถ้ากุนเชียงเยอะก็คือแบ่งทอด2รอบก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็นำเข้าหม้อทอดได้เลยนะคะวันนี้เราจะใช้ไฟที่160องศานะคะเป็นระยะเวลา10นาทีค่ะแต่ในระหว่าง10นาทีนี้นะคะประมาณ5นาทีให้เรากลับมาพลิกกลับตัวกุนเชียงด้วยค่ะตอนนี้ก็ครบเวลา5นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็มาเปิดดูกันค่ะนี่นะคะก็ให้เราทำการเกลี่ยกุนเชียงเขานิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ความร้อนเขาสุกเสมอกันทุกด้านแล้วเนื่องจากว่ากุนเชียงอ่ะเขาจะมีความหวานเขาก็จะไหม้ค่อนข้างง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะทอดกลับเข้าไปค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะมาดูหน้าตากุนเชียงของเรากันค่ะโอ้โหน่าทานสุดๆเลยนะคะสีสันกำลังดีเลยเดี๋ยวเราก็เตรียมจัดเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกุนเชียงทอดของเราสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในจะทานกับข้าวต้มข้าวสวยอร่อยมากๆที่สำคัญทำง่ายด้วยค่ะอย่าลืมลองทำกันนะคะ